สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมฟ้าแท็กติกนะฮะและก็อัพเมนสนามในวันนี้เราจะได้รับ HP เพิ่มเป็น115หน่วยครับและก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Top Up ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย TFT มีในเวอร์ชั่นโมบายนะเป็นเวอร์ชั่นของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สำคัญคือร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลยอักเมนอันแรกนะฮะเก็บเงินก็จะมี Escort Quest นะครับป้องกันหุ่นไม่ให้ตายจะได้3ทองซึ่งก็ยากอยู่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยใส่เทมในช่วงต้นเกมนะครับปะลองดูซึ่งระหว่างรอนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงฮะณตอนนี้ฮะ Over Top Up ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีครับของฟรีวินในโลกก็แจกของมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกันได้ฮะที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามกันไปง่ายๆที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปครับโอเคฮะตอนนี้ผมเปิดมาเป็นโมเชอร์ขั้นหนึ่งนะด้านหลังมีเป็นลาพิษฝ่ายป้องกันหุ่นครับหุ่นไม่แตกได้3ทองงานยาวอยู่ฮะแต่มันไม่มีอะไรช่วยเก็บเงินในช่วงต้นเกมเลยนะครับผมชอบเอามาเก็บเงินก่อนและคู่แรกที่เจอกับผู้เล่นก็ไม่แตกครับโอเคพูดถึงเก็บเงินฮาร์ดสติลก็มาไปดีครับมาฮะเปิดขั้นหนึ่งครับแต่มันอาจจะทำให้หุ่นเราแตกนะแต่ก็ได้รู้ไอเทมจากฮาร์ดสติลอ่ะเดี๋ยวทำโมเชอร์ขั้นหนึ่งนะครับรอบนี้ฮะเจอกับคอกี้ฮะได้มาเป็นเดสเบทจากซูเปอร์แฟร์และ2ดาว2ตัวไม่น่ารอดครับปวดตังเลยมีเป็นลักครับมาตัว3บาทครับวันนี้ของก็มีเป็นคาถานะครับอาจจะหยิบมาไว้ก่อนไม่รู้ว่าได้ไปทางเวทหรือเปล่าต้องรอดูว่าน้ำตามาไหมดาบมาอีกหรือเปล่าถ้าไม่น้ำตาก็เวทแน่นอนนะครับรอบนี้ฮะเจอแอนนี่ฮะโอ้โห2ดาวเร็วจังเลย3ตัวแล้วนะครับอดตังอีกแล้วดิเนี่ยงานหยาบอยู่นะครับสำหรับผมนะไอเทมฮะเดี๋ยวไปเอาเป็นเซตดีกว่าได้เป็นดาบนะโอ้โหโดนตัดตัวไปงั้นโยกไปลักเลยกันนะครับได้มาเป็นตัวที่2ลุ้นๆ3ดาวและได้น้ำตามาด้วยวันนี้อาจจะเล่นทางลักนะฮะมา2ตัวแล้วอ่ะไปกันที่เลเวล5ครับก็เดี๋ยวลักไปคู่กับฮาร์ดสติลผมว่าก็ได้นะ EDM ฮาร์ดสติลเพราะมีโมเชอร์มีเป็นบลูเซอร์มาช่วยแบบเป็นตัวเชื่อมนะครับแรสเลอร์เดี๋ยวค่อยเปิดที่หลังก็ได้อ่ะโอเคฮะเฮดไลเนอร์เราจะหาไม่ฮาร์ดสติลก็ EDM เป็นลักนะครับอยากจะยิงยาวฮาร์ดสติลสักหน่อยขอเก็บเงินสักนิดฮะรอบนี้ฮะเจอกับนาบิฮะมาเป็นเฮดไลเนอร์ครับรอบนี้ใส่เซนติเนลไปขั้นหนึ่งครับลักยังไม่ได้ลงไปรู้สึกว่าถ้าลงไปก็น่าจะช่วยอะไรยังไม่ได้มากเนาะไอเทมยังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันและก็เหมือนว่าจะชนะไปฮะรอบนี้ได้3บาทตัวรอบนี้ฮะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนเก็บเงิน20นะครับเจอกับจริงฮะมาเป็นเฮดไลเนอร์นะครับอันนี้เปิดมาเป็นน่าจะครั้นที่ซามิล่าแน่ๆเลยนะครับจริงมาใช้แก้ขัดแล้วก็ไม่ไหวฮะแพ้ไปมิดฟอร์จูนนะครับโอเคได้เงินมานิดหน่อยนิดหน่อยไอเทมเพิ่มเติมที่ผมได้มาฮะก็คือดาบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมขายทิ้งไปนะถ้าเราจะปั้น AD ก็น่าจะไปทางอัลเฟริออสนะครับหาเฮดไลเนอร์มาก็น่าจะเล่นง่ายกว่าเพราะยังไงตอนนี้ฮาร์ดสติลนะครับหรือไม่ท้ายเกมก็นุ่นเลยเอสเลียวนะครับแต่ไอเทมออกมาเป็นอย่างนี้น้ำตา2อันนะครับสงสัยน่าจะได้ไปทางเวทฮะซึ่งก็เป็นลักแล้วกันตอนนี้เก็บเงินได้50แล้วฮะเดี๋ยวเรายิงยาวไปที่เวล7หาเฮดไลเนอร์ลักกันนะครับอาจจะช้าหน่อยในการหยิบตัวเฮดไลเนอร์เนาะซึ่งปกติอาจจะหยิบหาตัวอะไรก็ได้มาฮะมาใช้ต้นเกมตัว1บาทก็ได้มันได้2ดาวต้นเกมนะครับแต่ฮาร์ดสติลมันไม่ออกมาก็เสียดาย จะเก็บหัวใจไป5อะไรอย่างงี้สักหน่อยนะครับอ่ะรอบนี้ไม่ไหวฮะเริ่มจะแตกรัวๆแล้วเพราะว่าไอเทมเราไม่ใส่และตัวเราไม่2อักเมนฮะมีรีคอมนะครับก็น่าสนใจแต่ถ้ามีตัว3บาท2ดาวมันจะได้4บาท2ดาวนะครับงั้นอาจจะไม่เล่นนะไม่คุ้มเท่าไหร่เลยมันจะเป็น4บาท1ดาวซึ่งต้องหาอีกอ่ะเอาอยู่ทางขวากดผิดหายเลยสุ่มฟรีโหมัวแต่คิดว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีแล้วก็กดเปลี่ยนนึกว่าอยู่ตรงกลางเลยฮะงั้นไอเทมสมบูรณ์มาเพื่อช่วยลดภาระในการหาไอเทมที่ต้องการนะครับ
โอ้โซจินอีกแล้วจริงๆผมมีแล้วนะครับแม่ถ้าได้ไอเทมแท้งมามันจะโอเคอะตอนนี้ไอเทมแท้งค่อนข้างขาดอ่ะเดี๋ยวเราลงเลเวลไป6ดีกว่าการ์เดียนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้แท้งเป็นบลูเซอร์นะมันเข้าคู่กับแซกได้แล้วก็ไปคู่กับแฮสติลได้การ์เดียนถ้าจะบิ้วไปก็จะยากหน่อยไปแท้งบลูเซอร์แล้วกันแล้วก็เจอกับฮาร์ดสติลดิครับอันนี้เอาเฟลิออสมาเป็นเฮดไลเดอร์ฮะก็เรียบร้อยทีเอฟเอ2ดาวฮะแล้วก็เอาเฟลิออสออกมาเป็นลาพิดไฟนี่ครับไม่เอาขอโทษอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเวล7ชีวิตน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ายังไม่เห็นคนเล่นลักเลยได้เลือกเทมคู่แรกด้วยก็อาจจะหยิบเป็นถุงมือนะครับเราต้องการความคริติคอลฮะรอบนี้เจอคอกี่ฮะคุณซูมาเดดเบดของซูเปอร์แฟกนะครับของฟรีแล้วก็ไม่น่าจะไหวฮะไอเทมเราไม่ใส่ของแท้งมันแบบไม่มีเลยโชจินผมรออาศัยให้ตัวเฮดไลเนอร์เลยฮะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะสมเจอโอเคฮะถุงมือเอ้าสวยเลยถุงมืออยู่ที่ลักด้วยลักขึ้น2ดาวนะครับไปฮะมีโยเนะมา1ตัวครับนาขึ้น2ดาวฮะใช้ไปก่อนโยนได้ไม่รู้เหมือนกันจะ7ละใกล้ละหลังๆผมเจอทูดาเมจค่อนข้างเยอะฮะเซนติเนลก็เลยไม่ใช่ทางเลือกที่อยากจะไปเท่าไหร่แล้วก็เจอกับทูดาเมจฮะไปบูสเตอร์ดีกว่าอย่างน้อยได้เลือดนะครับมาช่วยรับดาเมจหน่อยไปเซนติเนลได้เกราะได้ต้านเวทคือแบบโดนเจาะหมดเลยฮะตีไม่สนเกราะก็เรียบร้อยครับโอเคเจ็ดหรือยังอดทนมานานแล้วโอ้โหตัวมาเต็มเลยนะครับโยกไปเวกก็ได้นะจีว่าก็เล็ดก็ยังไม่ได้ทำนะครับไปเจ็ดเลยแล้วกันฮะขอสุ่มเอาเคนมาเฉยเลยงั้นก็ฮาร์ดสติล5ได้แล้วดิฮาร์ดสติลคิดไม่ออกเดี๋ยวขอลักก่อนนะฮะลักเทสไรเดอร์ไม่ใช่ดิออกมาเป็นลูลูฮะลูลูจริงๆก็ได้มั้งปั้นลูลูดีไหมแต่ต้องลื้อใหม่หมดเลยนะฮะลักที่ทำมาก็เสียเปล่าเลยเพราะว่าไม่ใช่สเปลวีเวอร์ไม่เอาดีกว่าผมว่าลูลูไม่ไหวนะครับดูแลเคยปั้นแล้วแหละถ้าลูลูเป็นอีโมอะโอเคน่าเล่นฮะอ่ะลักครับมาเพิ่มอีก1ตัวนะครับโอ้โหมันต้องรักแล้วจังหวะนี้ยังไงก็ต้องรักแล้วครับถ้าเจอเฮดไลเนอร์ดีเราจะขาดตัวเดียวแล้วไป3ดาวได้เลยนะครับซึ่งก็มีความเสียดายว่าจะไปเวทไหมเฮ้ยโลเลว่ะโลเลจัดเลยโลเลจน45แต้มแล้วคุณจะแตกแล้วเนี่ยแล้วก็เวกมาจนได้ฮะไปดีก่อนฮาร์ดสติล5ดีกว่าเก็บถังแต้มจะหมดก็ยังจะเก็บอ่ะไปหารักกันต่อฮะเวกมาซ้ำซ้อนขายทิ้งโชว์เลยอะไรตัว5บาทและลักก็มาฮะดัสเลอร์นะฮะโอเคช่องเต็มอีกอากาลิน่าจะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวเอาโยเนขึ้น2ดาวแล้วก็จะมีเวกนะครับที่ขายได้แลกกับแซกที่เป็น EDM นะครับโอ้3ดาวแล้วฮะลักครับโอเคสวยงามสวยงามคุ้มค่าการรอคอยโลเลซะตั้งนานไปลักซะก็จบนะครับอ่ะโอเคดูไอเทมกันหน่อยเข็มขัดเต็มไปหมดนะครับซึ่งก็เหมาะกับไอ้นี่ดิบลูเซอร์นะฮะผมจะทำเป็นรีเดมชั่นได้อันหนึ่งเวลาฮิวจะเป็นตามแมคเคทพีนะครับแล้วก็จะได้วอลม็อกอันหนึ่งฮะส่วนลักรอแฮนด์ออฟจัสติกไปเลยแล้วกันฮะเอาคริติคอลเพิ่มเติมขึ้นมาโอกาสคริติคอลนะครับจะได้ติดคริได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยไอเทมก็ค่อนข้างลงตัวพอดีนะครับแล้วก็จะเหลือบลัดเติร์ดอันหนึ่งให้เคนก็ได้ฮะตีดูดเลือดที่ยื้อชีวิตไว้ซึ่งเราก็ยังสามารถเก็บตังค์ได้ต่อนะครับที่ฮาร์ดสติล5เอามาคู่กับ EDM ครับลักมีดัสเลอร์ด้วยสวยงามเลยอัพเมนต์สุดท้ายนะฮะพอร์ตเทเบิลฟอร์สจริงๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนอกจากไอเสื้อแดงเลือดนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ามีเพื่อนตายฮะได้ฮิล 9% ครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าบอกว่าเน้นทางแทงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอาพอร์ตเทเบิลฟอร์สออกไปก่อนสุ่ม18ครั้งไม่น่าสุ่มแล้วช่วงนี้เราน่าจะลงเวลยาวนะฮะเอามาบัฟให้กับนี่แล้วกันครับเฮดไลเนอร์นะฮะได้ความเร็วมานิดหน่อยฮะกับได้เลือดมาส่วนเอสเรียลที่โผล่มายังไม่รู้ไปแทนใครครับวันนี้ฮาร์ดสติลมาครบเลยอ่ะโอ้โหน่าเล่นมากๆอ่ะโซน่าผมขายทิ้งไปนะครับผมว่าผมจะไปต่อที่ EDM 3 4 5น่าจะได้แค่4นะเพราะว่าลักเป็นดัสเลอร์รอบนี้เจอฮาร์ดสติลนะครับเป็นอัลเฟเรียสไอเทมต่อไปน่าจะไททันนะฮะอันนี้ทำไอเทมไว้รอตัวนุ่นเลยเซตเวียโก้ไม่ก็โยเนะนะฮะไม่รู้เขาจะปั้นอะไรอะรอบนี้ครับชนะไปไม่ติดปัญหาอะไรฮะได้เก็บตังค์ของจริงแล้ว
ไปกันต่อฮะเก็บตังค์ลงเลเวลยาวๆเลยฮะจังหวะนี้ขอคัมแบ็กกลับมาหน่อยฮะเสียแต้มไปเยอะแล้วเจอกับ Jazz KDA มิดฟอร์จูนแนวหน้าหนาหน่อยฮะมีดากอนคลอวอร์ม็อกแล้วก็สะท้อนดาเมจนะครับบัมเบอร์เวสเจาะเข้ายากนิดหนึ่งแต่เหมือนว่าไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะแซกเรายังอยู่มีเด้งเลือดด้วยจากรีเดมชั่นนะครับชนะไปครับไอเทมครับได้เลือกคู่ที่2นะฮะหายแน่ๆเลยฮะอีไรอิตอนนี้ผมไอเทมแบบแทบจะอะไรก็ได้ฮะแต่เน้นทางไอเทมแทงก็ดีนะครับเพราะว่าดาเมจเราครบแล้วของแทงเราจะขาดอีกดึกอ่ะเดี๋ยวไปหยิบเป็นเคนนะครับได้น้ำตามาไม่รู้ไปทำอะไรนะแต่รอลุ้นเคน2ดาว มีแจ็คครับขึ้นมาเป็น2ดาวฮะกะเงินอีกนิดหน่อยอ่ะเคลียร์อยากไปเวล8แล้วอ่ะโอ้โหไอเทมออกมาเป็นนี่ครับเข็มขัดนะฮะจากฮาร์ดสติลอ่ะไปเวล8เลยดีกว่าไม่รอแล้วเสียแต้มมาเยอะแล้วเอาคืนหน่อยเจอกับเพนตาคิวนะครับอันนี้เป็นคาทัสด้านหลังนุ่นเลยยิงคาทัสไม่โดนครับยิงออกขวาไปก่อนนะตัวไกลสุดคาทัสเลยสกิลลงหัวไปฮะเลือดน้อยๆแตกไปพอสมควรอ่ะยิงคาทัสหายไปแซกยังอยู่นะครับและก็แซกตอนนี้กำลังจะแตกแล้วแซกอย่าเพิ่งตายไม่2ดาวเล่นยากหน่อยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือเคนฮะและโมดิไคเซอร์โล่อย่างเยอะเลยอ่ะโอ้โหเจาะไม่เข้ายังไงมี Hand of Justice ยื้อชีวิตได้อยู่โอ้โหแล้วโล่มาอีกเรียบร้อยเลยครับผมว่าไม่น่ารอดนะเนี่ยไม่ไหวจริงเอาเฟลิออสช่วยหน่อยเรียบร้อยโอ้โหโมดิไคเซอร์อย่างโหดเลยอะโล่แบบเยอะมากไม่มีการเวเกอร์ด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้เวียโก้เขา2ดาวแล้วนะครับก็เลยเจาะเข้าได้ง่ายหน่อยต้องทำแนวหน้าให้หนากว่านี้นะฮะแนวหน้าเรา1ดาวเยอะมากๆเลยรอบนี้เจอกับเพนตาคิวอีกทีมนึงฮะ Executioner มีอาการีมาครับอาการีกระโดดบอลล้วงแล้วนะครับแต่มี Hand of Justice นะฮะก็เลยดูดเลือดกลับคืนมาได้อยู่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ถ้าวางไว้ในมุมนะครับอ่ะอันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับแต่แนวหน้าของเราค่อนข้างมีปัญหาจริงๆได้มาเป็นเอสเลียวนะครับเอสเลียวยังไม่ได้ลงไปเลยเพราะว่าลงไปน่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากอ่ะผมก็เลยยังไม่หลบนะครับอ่ะเก็บตัวเดสเลอร์ฮะว่าจะโยกแล้วเอาฮาร์ดสกิลเหลือแค่ขั้นเดียวแล้วก็เดสเลอร์ขั้น2ดีกว่าเอาดาเมจเพิ่มเติมจะได้จบเร็วๆโอเคฮะมาลองดูไอเทมกันหน่อยฮะตอนนี้ผมต้องการไอเทมแทงค์เพิ่มเติมนะครับไอเทมแทงค์เราจะมีแค่ให้แค่แซกเท่านั้นเองนะครับมีเข็มขัดอันหนึ่งก็เดี๋ยวลุ้นเป็นนี่แล้วกันฮะซันไฟนะครับเอามาตัดฮิลกันหน่อยโอเคแล้วก็ว่าเคนเราก็จะเหลือเฮกเทคอ่ะฮิวอีกแล้วอ่ะไม่เอาผมไปดีกว่าอาร์คแองเจิลดีกว่านะครับยืนได้นานตีได้แรงเนาะแต่อาจจะไม่คลีนะครับ AP มันเด้งให้เรื่อยๆอยู่แล้วค่อยๆเก็บตังค์เดี๋ยวไปเวล9นะครับตอนนี้ยังมี45แต้มยังไม่ใช่ที่โหลจากที่โหลสู่กลางกระดาษแน่เจอกับซาวิล่าครับครันที่มีเวกเป็นตัวล่อทางนู้นเลยนะครับยิงเวกก่อนปั้มไปหนึ่งทีเรียบร้อยหายไปต่อไปซาวิล่านะครับแต่ช้าหน่อยขอเก็บมานานิดนึง ออกขวาไปโดนเฮคาลิปนะครับและก็ซาวิล่าต่อไปฮะหายไปแล้วครับแนวหลังเหลือเออกอดนะฮะได้15วิตีได้แรงแต่ตอนนี้เรามีซันไฟแล้วนะครับโบเชอร์หรือการเด้งเลือดของเขาอาจจะดรอปลงนิดหน่อยอ่ะแซกสตันไปเหมือนจะทำอะไรได้ไม่มากและยิงลำแสงไปเรียบร้อยครับเออกอดสุดท้ายแล้วฮะไม่น่าติดปัญหาอะไรไปกันต่อครับเก็บตังยาวๆฮะรอเวล9กับรอ2ดาวขึ้นมาหน่อยจะได้โยกไปดัสเลอร์ตอนนี้ยังเป็นฮาร์ดสติล5อยู่นะครับอ่ะมีอาการีนะครับ Executioner โดดมาล้วงนิดหน่อยแต่ยัง1ดาวนะครับยังฆ่าลักไม่ได้แล้วก็ยิงลำแสงขึ้นไปเก็บได้ไปแล้วครับเหลือสุดท้ายครับโมดิไคเซอร์ชนะไปครับหัวใจ137ดวงออกมาเป็นอะไรบ้างเอ่ยอ้าวช่องเต็มครับมันน่าจะเป็นตัวนะฮะอ่ะน่าจะได้เวลาฮะเดี๋ยวลดฮาร์ดสติลนะครับเคสันเต้ไม่2เลยเราจะเอาฮาร์ดสติลเหลือแค่ขั้นเดียวนะครับก็จะเหลือเป็นเซตเหลือเป็นเคสแล้วก็เอสเลียวนะครับเอามาช่วยเก็บตังค์ต่ออ่ะห่วงเรื่องแทงค์มากเลยแทงค์ไม่2ดาวนะครับลองดูหน่อยฮะฮาร์ดสติลให้อะไรเราเอ่ยตำราคือสมบัตินะครับก็ออกมาเป็นโอ้โหแทงค์ล้วนๆกับโบเชอร์งั้นไปบลูเซอร์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปบลูเซอร์4นะครับเอามาช่วยแทงค์ก็จะมีบิดแคร้งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมีตัวอะไรน่าสนใจกว่าบิดแคร้งไหมผมไม่อยากทำเซนติเนลอะเจอกับทรูดาเมจมันจะไม่ไหวนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยที่เจออะไรเนี่ย
พนทาคิวเอทลอดนะครับน่าจะเพนทาคิวเอทลอดโอเคแตกครับโยกทีพอดีแตกพอดีอยู่เฉยๆฮะสติล5ก็ดีอยู่แล้วอันนี้คือเอาโยนได้ออกนะฮะแล้วก็เอาเคสเต้ออก2ตัวใส่ตัวแนวหลังไป2ตัวก็เลยเละเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบเป็นไอโอนิกสปาร์คนะครับเราจะขาดการเจาะเกราะเวทครับเราไม่มีเลยเอสเรียวครับ2ดาวฮะแต่เอสเรียวแทงไม่ไหวบิดแข้งมาอีก1ตัวผมว่าผมเอาให้เคนดีกว่าเคนปัด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 ดูดเลือดได้มีรูเซอร์มาช่วยในเรื่องของการเพิ่มแม็กเฮปีนะครับตอนนี้ก็4รูเซอร์แล้วน่าจะแทงไหวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลือดเพิ่มขึ้นมาไอโอนิกครับแปะเข้าไปสุ่มหาตัวกันหน่อยฮะมันไม่ไหวฮะตัวไม่2ดาวเยอะจริงๆได้แซกมาตัวที่2นะครับแล้วก็เอสเรียวมารัวๆโซน่าไม่เล่นนะครับแซก2ดาวและเซต2ดาวแนวหน้าเราน่าจะดีขึ้นครับส่วนยอลิกโอ้ยอลิกถ้าลงก็ลงตัวสุดท้ายนู่นเลยนะครับตอนนี้ประสาทกำลังแบบโอเค EDM ต้องการที่จะไป4เหมือนกันนะฮะตัวสุดท้ายไปลงเป็นเซตก็ได้ฮะเซต EDM จะได้ดาเมจเพิ่มเติมมาที่แรงมากขึ้นนะครับอ่ะรอบนี้ฮะรอดไม่รอดเจอกับเพนทาคิวคาทัสนะครับขายไปละเหลืออากาลิฮะ2ดาวมาล้วงนะครับแต่ยังฆ่าไม่ได้แซกเราก็ยังอยู่ครับไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะโดนลดคิวไปชนะไปฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อและเคนขึ้นมา2ดาวครับเคนเมื่อกี้แบบโอเคอยู่นะฮะอยู่ตั้งนานยังไม่ตายเลยแล้วก็ทำแบบลดความเร็วการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภาษาเนี่ยจริงๆเราสามารถเอาฮาร์ดสติลออกได้นะครับแต่โอ้โหเก็บตังค์แล้วกันขอสักขั้นหนึ่งฮะยังไงมันก็เป็นบลูเซอร์2ตัวอยู่แล้วสำหรับตัวนี่ฮาร์ดสติลอ่ะตอนนี้ได้มาอีละอีนะครับมีหนวดแล้วตอนนี้คือจะขังลักแล้วนะครับลองคอนเทนต์ขังลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยทำมาแล้วช่วงแรกๆไม่มีใครเข้ามาตีลักได้ฮะนอกจากว่าโดดมาล้วงทีนึงแล้วก็ไปตีหนวดต่ออ่ะรอบนี้ฮะเจอกับเฮคาริมนะครับคันที่ไม่ติดปัญหาอะไรฮะแต่ลักก็ตีไม่ได้เหมือนกันครับซาบิล่าอยู่ไกลๆตีไม่ถึงครับมีจินมาครับน่าจะไม่ได้เล่นนะฮะตัวสุดท้ายผมอยากเป็น EDM ว่ะก็จะเป็นเซตนะครับเซต4บาทอ่ะเดี๋ยวเราขายเก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์ยาวๆไปที่เวล10ฮะตอนนี้ได้บาทมาและเซตมาแล้วฮะ1ตัวดูไอเทมกันหน่อยครับไอเทมโอ้โหของแท้งมันมีแค่ไอ้นี่เองเหรอซันไฟครับซึ่งเรามีแล้วอ่ะไม่อยากได้เท่าไหร่เลยก็จะมีทวิตเฟสฮะที่ยังไม่มีไอเทมกับเอสเลียวเอสเลียวจริงๆวันนี้ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับขายทิ้งก็ได้ด้วยเพราะไอเทมไม่มีเลยให้ควิกซินเวอร์ไปอันนึงก็ไม่น่าช่วยอะไรนะครับงั้นก็เดี๋ยวเป็นควิกซินเวอร์ให้กับทวิตเฟสน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามาช่วยดาเมจกันหน่อยนะครับรอบนี้ฮะเจอกับ KDA คาทัสวันนี้คนเล่นคาทัสเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนโบดิไคเซอร์เขา3ดาวแล้วนะฮะโอ้2ดาวผมก็เจาะไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่3ดาวไหวไหมเนี่ยแซกผมแตกแล้วนะครับแย่แล้วสู้ไม่ได้ครับโมดิไทเซอร์3ดาวมีเฮกเทคฮะสกิลได้ฮิลฮะแล้วเวียโก้ก็2ดาวแล้วด้วยครับไม่รอดครับอุ้ยทำยังไงกับทีมนี้ดีเนี่ยคือเขาหนามากๆครับมีโล่มาช่วยกันดาเมจฮะมันก็เลยสู้ยากหน่อยการเบเกอร์ก็ไม่มีไอเทมออกมาก็ซันไฟอีกแล้วไปบลัดเติร์ดนะครับให้กับแจ็คไปนะครับแล้วก็ซันไฟมีทางเลือกที่ไหนล่ะไปให้แจ็คตายยากๆฮะยืนได้นานๆหน่อยช่วยไปลดต้านเวทฮะจากไอโอนิกสปาร์คนะครับผมจะลองอดทนไปที่เวล10ดูฮะเราจะไม่เจอกับเขาสักพักใหญ่ๆดิงเพราะว่ายังเหลืออีกหลายทีมเนาะอาจจะพอเก็บเงินไปเวล10ได้ฮะรอบนี้เจอกับเอทลอดนะครับอันนี้โยเนะ3ดาวแล้วครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยโยเนะ3ดาวแล้วนะครับว่าผมไปเวล10ไม่ได้แล้วแหละต้องสูบแล้วแหละไม่งั้นแตกนะครับโอเคต้องสุบละทำอะไรไม่ได้แล้วฮะไป9ไม่น่าไหวขาดเงินอีกบานเลยฮะ72ซึ่งขึ้นไปก็ไม่มีอะไรฮะทวิตเฟสฮะ2ดาวนะครับได้แซก2ดาว2ตัวฮะมีเซตนะครับเฮดไลเนอร์ไม่เปลี่ยนโอเคเซต2ดาวเดี๋ยวไปเปลี่ยนกับแจ็คแล้วกันฮะน่าจะจบที่เวล9ฮะไป10ไม่ได้ EDM ก็น่าจะได้แค่นี้นะครับเอสเรียวมาอีกตัวเอสเดียวมาโอ้และเอสเดียวมาจริงๆ3ดาวแล้วนะฮะเรามีแชมป์ดูพิเคทนะครับเปลี่ยนเฮดไลเนอร์ขึ้น3ได้เลยแต่มันจะแบบ
ไม่มีดาเมจนะครับไอเทมแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่และเจอกับโมนิคาอิเซอร์ผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้ผมมีอีกทางเลือกนึงคือต้องทำแซก3ดาวสู้เข้าไปแทงก็ต้องปะทะกับแทงถูกไหมฮะในเมื่อมันยิงไม่เข้าก็ต้องยืนสู้เข้าไปอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ KDA ไคสะ3ดาวนะครับยิงเข้าไปโดนไป 1,088 ครับไม่ตายอ่ะเรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะให้ทวิตเฟส3ดาวผมยังไม่รู้เลยสู้ได้ไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราแซก3ดาวนะครับรอบนี้เสียดายไม่มีแซกนะเอาเคนมานะครับถ้าเคน3ดาวสู้ได้แน่นอนส่วนไอเทมครับเป็นตะหลิวครับไปต่ออะไรไม่ได้หรอกแต่คือแบบผมไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะผมแบบสิ้นคิดมากเลยตอนนี้กำลังหล่นร้อนหล่นร้อนหล่นหล่นจนแบบเห็นซิกจนลืมไปว่าเขาเป็นเดสเลอร์นะฮะได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเคนเอสเรียวก็ได้ลุ้น3ครับแต่ไม่น่าจะช่วยอะไรนะฮะผมรอลุ้นแซกดีกว่ารอบนี้เจอกับทีมที่เหลือ3แต้มนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยเพราะว่าขังลักไม่เวิร์กแล้วโมดิไคเซอร์มาดีดกีตาร์ตรงหน้านี่คือแตกหมดนะฮะเจอกับทรูดาเมจครับขั้นที่2 4ตัวได้อากาลิมาครับ IE สกิลแบบโอ้โหเก็บกวาดหมดเลยครับนี่ขนาดเรามีบูสเซอร์แล้วนะฮะเหลือเคนครับเคนก็แตกครับไม่ไหวฮะอากาลิเขาแรงมากๆครับเก็บแทงไปอย่างรวดเร็วฮะและอากาลิไปตีหุ่นโอเคถ่วงเวลาให้ลักเนี่ยได้ฉีดอีกทีนึงโอเคขอแซกตัวฮะแซกไม่มามาเป็นเซตทวิตเฟสครับคงจะไม่หยิบนะฮะโอ้โหเทสไลเนอร์ถ้าเป็นเคนเนี่ยจบเลยนะครับ3ดาวได้เลยโอเคหมดแล้วนะครับส่วนทีมต่อไปที่เราเจอโอ้โหที่1นะฮะ48แต้มอันนี้โมดิไคเซอร์นะครับผมต้องทำอะไรสักอย่างในรอบนี้เลยนะครับหาแซกหาแซกหาแซกก่อนโอ้โหมาลวนลวนเลยทวิตเฟสแล้วก็แซกมาแล้วนะครับอ่ะลองดูฮะแทงปะทะแทงเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับเพราะว่าเลือดเขาเยอะมากๆเลยผมคิดว่าถ้าเอาดาเมจไปสู้อ่ะมันอาจจะเจาะไม่ได้และโล่มันเยอะมากๆฮะมีไททันอีกมีเฮกเทคอีกนะครับคลาวการ์ดก็ได้ AP เพิ่มขึ้นมานี่ครับโล่มาเรื่อยๆเลยฮะถ้าเราไม่มีตัวถ่วงเวลาดาเมจเราจะไม่พอนะครับผมเอาแซกไปถ่วงเวลาให้ลักได้ยิงฟรีน่าจะดีกว่าอ่ะตอนนี้ครับเหลือโมดิไคเซอร์สุดท้ายฮะแต่แซกเราเลือด 7,000 นะฮะ 7,007 มีรีเดมชั่นครับมีวอลม็อกแล้วก็ซันไฟลดฮิลไปเรียบร้อยครับพลิกเกมได้แล้วฮะโอ้ทวิตเฟสรวยจริงๆแล้วก็ไอเทมออกมาจากฮาร์ดสติลนะครับออกมาติปโกลด์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราให้แนวหน้าเหมือนเดิมครับตอนนี้สำคัญสุดคือแนวหน้านะฮะส่วน EDM เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นสกิลแซกมันจะคุ้มไหมเพราะได้ 1,200% เลยนะครับแต่มันจะได้แค่เด้งๆโดน3ตัวมั้งถ้าเหลือจำนวนศัตรูน้อยอ่ะมันก็คุ้มนะครับแต่ถ้าอยากเก็บกวาดเร็วๆก็ใช้แบบนี้นะฮะไม่กล้าเปลี่ยนตอนนี้บอกเลยว่าไม่กล้าเปลี่ยนเลย8แต้มสุดท้ายก็อาจจะยิงยาวที่ลักนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไอเทมแบบมันมีผลกับสกิลของ EDM ไหมถ้าใครแบบพอจะทราบเนี่ยช่วยบอกมาหน่อยนะครับถ้ามันมีผลนะลักมันจะเป็นอะไรที่แรงมากๆนะเด้งไปแรงมากๆอ่ะไอเทมครับเดี๋ยวเรามาเป็นนาชอทูธให้กับทวิตเฟสเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะไอเทมแทงผมครบหมดแล้วเหลือแค่เซตช่างมันแล้วก็เอสเรียวที่จะ3ดาวให้ได้เลยจริงๆก็ได้ขาดอีก2ตัวนะครับแล้วก็2ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะเจอกับทีมโมดิไคเซอร์โอเคหนาขึ้นไปนิดนึงฮะแนวหน้ามาครับลองดูกันฮะมีเป็นคาทัสครับอยู่ด้านหลังสุดนู่นเลยนะครับถ้าสกิลเด้งไปอาจจะเก็บยากต้องใช้สกิลบีมเข้าไปครับโอ้โหครึ่งหลอดครับไม่ตายส่วนแนวหน้าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วครับตอนนี้ปล่อยยาวได้เลยฆ่าคาทัสให้ได้ก่อนเรียบร้อยครับเก็บไปได้แล้วบีมยิงไปต่อฮะเหลือโบนไฮเซอร์ฮะเนี่ยฮะรุมกันหลายคนมากเลยนะครับกว่าจะแตกครับอันนี้ได้ลดฮิลมาฮะแต่คืนโล่เขาเยอะมากๆครับแล้วมีเฮกเทคกันเบดช่วยเด้งเลือดด้วยถ้าแนวหน้าไม่แข็งจริงๆสู้ไม่ได้อ่ะโอเคฮะมาลองสุ่มกันต่อฮะทวิตเฟส2ดาว2ตัวน่าจะไม่ทันแล้วนะครับรอลุ้นเอสเรียว3ดาวเฉยๆกันแล้วกันนะครับโอ้โหทวิตเฟสรัวๆและเอสเรียวอีก1ตัวฮะหาเอสเรียวอีก1ตัวครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับและก็จบไม่สวยเท่าไหร่โอเคช่างมันนะครับไม่ขายทีมหาหรอกส่วนฝั่งเขาก็เป็นอากาลิฮะรอลุ้นขึ้น3ดาวครับแต่ไม่ขึ้นนะโอเครอดตัวไปถ้าอากาลิ3ดาวก็อาจจะแตกก็ได้นะครับเพราะแซกก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากว่าเด้งเลือดแล้วก็สั่นไฟนะเหลือโมดิไคเซอร์กับอากาลิแล้วครับเวียโก้ไม่ไหวแล้วฮะแตกไปอากาลิครับจับตัวยากหน่อยฮะยิงบีมไม่ค่อยโดนจังหวะนี้น่าใช้สกิลแซกอยู่เหมือนกันนะฮะได้สตันด้วยและแซก3ดาวแล้วด้วยครับสกิลแรงเรียบร้อยแต่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองสกิลแซกเลยครับผมไม่กล้าลองอ่ะผมไม่รู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะถ้าลักกระโดดไปมันอาจจะเสียจังหวะ
เราไม่รู้ว่าจะเก็บได้ไม่ได้ด้วยครับแต่คือ 1,200% อ่ะถ้ามารวมกับไอเทมอ่ะมันน่าจะแรงมากๆเลยนะครับไม่กล้าหรอกจบไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับในช่วงนี้นี่มีกิจกรรมส่งท้ายปีของฟรีมีไดโลครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่หน้าแฟนเพจของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างของผมไปได้เลยฮะมีของแจกรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับอ่ะไว้เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับI'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely.